เราอยู่ที่ไหนครับพี่โตตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานล้านปีภูไฟลมครับอุทยานล้านปีครับทำไมต้องล้านปีคะก็คือมันนานเลยต้องล้านปีครับอย่าต้องให้นับถึงร้อยล้านปีเลยเอาแค่ล้านแต่ว่าอยู่ตรงไหนพี่โตเห็นนี่เลยเลยตรงนี้จะอยู่ด้านหลังครับเราจะมีอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีฟอสซิลเราคือหมายถึงว่าเราต้องเดินลงไปดูครับครับผมต้องเดินลงไปดูครับง่ายจะนั่งอะไรรถไฟฟ้าเข้าไปไม่มีปัญหาหรอกเดินได้ไปครับผมก็ครับผมมาทั้งสองลูกนะครับต่อสองสองลูกสองลูกนะครับที่เดียวระยะทางนี่มันประมาณ1กิโลครับ1รอบ1กิโลครับ1รอบ1กิโลครับแล้วพิพิธภัณฑ์ที่เราจะไปมันไกลมั้ยไม่ไกลครับเนี่ยข้างหน้าครับครับครับเดียวโหนี่ดอกอะไรครับเนี่ยนี่ดอกบานบุรีม่วงครับบานสวยอ่ะบุรีม่วงชื่อเลยมันเป็นออกดอกตามฤดูเหรอคะคือออกดอกตลอดปีครับของเราซึ่งเป็นไม้กลางแจ้งครับช่วงไหนที่ดอกไม้ฟูที่สุดเลยครับที่นี่จะเป็นช่วงหน้าหนาวครับหน้าหนาวเราจะมีเกี่ยวกับงานทิวลิปบานซึ่งเราจะนำทิวลิปนะฮะมาโชว์ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีไม้ดอกเมืองหนาวมาจัดแสดงที่นี่ซึ่งเอามาจากไหนคะจากภาคเหนือหรือว่าภาคเหนือครับแล้วก็จากต่างประเทศบางส่วนครับเข้ามาเลยนะครับนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นคนเป็นคนจากต่างจังหวัดแล้วก็คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ชาวต่างชาติก็มีบ้างนะครับก็ปีนึงตกปีนึงก็ประมาณ 250,000 กว่าคนครับโอ้เยอะนะเยอะครับโอ้ใช้ได้เลยเก็บค่าเข้าไว้พี่ครูฝ่ายเราคือของเราไม่เก็บนะฮะไม่เก็บค่าบริการครับเพราะว่าของเรายังไม่เป็นอุทยานตามหลักแล้วเก็บไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับผมแต่ว่าก็ถ้ามาทำกิจกรรมเข้าค่ายนี่ก็ระหว่างกันก็ทำเรื่องมาใช่ไหมครับก็ทำเรื่องมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเป็นค่าบำรุงสถานที่ครับโอเคอ่ะนี่ไงยานอวกาศ1ลำนี่ใช่ไหมครับครับผมโอเคเดินตามลูกศรพี่โต้งนะครับก็จะเป็นคนพาเราเที่ยวเรียกว่าที่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับมีเส้นทางการเดินป่ามีพิพิธภัณฑ์สัตว์โลกล้านปีนะครับก็ตามรูททางเดินก็จะมีรูปปั้นไดโนเสาร์อันนี้สำหรับเด็กผมว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจก็น้องๆคงจะสนุกดีแหละมาถึงแล้วถึงแล้วครับอุทยานล้านปีครับอันนี้จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งจะโชว์เกี่ยวกับสัตว์นะครับตั้งแต่ยุคเด็กดำบรรพ์จนถึงยุคปัจจุบันครับแล้วก็จะมีประวัตินะครับเล่าให้ดูแล้วก็จะมีฟอสซิลนะครับซึ่งบางชิ้นเป็นของจริงบางชิ้นเป็นจำลองมาครับอันนี้คือของจริงครับผมจะมาดูของจริงนะครับตัวนี้จะเป็นกระดูกศีรษะของแรด2นอแรด2นอนอมันอยู่ตรงไหนคะจอกันข้างแรดทําอะไรครับข้างแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเราซึ่งนำมาจากต่างประเทศครับไม่ใช่ของเราเอามาจากต่างประเทศซึ่งเราจะมาดูของเราซึ่งเป็นของพื้นที่จริงๆนี่แหละครับตัวนี้ครับที่นี่เลยซึ่งเราค้นพบที่อำเภอหนองบัวซอซึ่งมีรอยต่อห่างจากเราไม่ถึง10กิโลเมตรใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆนี่ครับซึ่งท่านผู้ว่าชัยพรท่านบริจาคมาให้ครับตัวนี้อ๋อนะฮะชื่อว่าอะไรคะอันนี้เป็นส่วนอะไรพี่เป็นส่วนกระดูกขาครับขาใช่ไหมพันภูเวียงโคซอลัสครับซิลิกานี่อันนี้ก็คือมีการซ่อมแซมบำรุงครับมีการซ่อมแซมคือทำให้กระดูกดูเป็นชิ้นมากที่สุดเป็นชิ้นเป็นส่วนมากที่สุดครับนี่เป็นส่วนอะไรครับก็จะเป็นรอยต่อข้อต่อของส่วนขาครับเวลาไว้เคลื่อนไหวจอยครับก็คือทั้งตัวมิ้นอ่ะเท่านี้เลยเท่ากันนะหนูก็สูงไปนะข้างหน้าเป็นอะไรครับแบบเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์ครับเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์ซึ่งเป็นยุคที่เราปั้นตามยุคต่างๆตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสัตว์โลกยุคปัจจุบันครับอ๋อคือไล่ไปเลยครับแล้วก็มีข้อมูลให้ความรู้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมที่บอก1กิโลที่ว่านี่ครับ1กิโลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สัตว์ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงสัตว์ยุคปัจจุบันครับอันนี้ก็เข้าทางถ้าเด็กมาเข้าค่ายอ่ะชอบเลยถ้าเดินตามรูทเนี่ยก็คือต้องไล่จดอ่ะโอ้ไม่จดแล้วก็ไปเขาจะปีนเล่นครับส่วนใหญ่โอ้สบายใจชอบเลยแหละเด็กใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปอ่ะครับเดี๋ยวนี้ชอบเลยอ่ะเจอตัวแรกแล้วเฮ้ยนี่ไงครับมีปีกด้วยไม่ใช่ครีบนี่นะฮะตัวอย่างของนักท่องเที่ยวนะครับเอาไปทิ้งด้วยซึ่งเรารณรงค์อยู่นะครับเราห้ามนำเข้ามาแต่เราก็บอกได้ไม่ทุกคนครับใช่ก็ต้องช่วยกันอ่ะเหมือนเป็นหน้าที่ครับมาเที่ยวที่แนวนี้ก็เรื่องง่ายๆแค่นี้โอเคอ๋อก็คือตามเส้นทางเนี้ยก็จะมีแบบนี้แหละครับจุดๆไปเรื่อยๆก็เป็นเส้นทางการเรียนรู้สองตัว
ไล่แต่ยุคดึกดำบรรจนถึงยุคปัจจุบันคือเราปั้นเนี่ยเราคือปั้นมาตรฐานเทียบเท่าของจริงครับตามสัดส่วนของจริงครับไซส์นี่เท่าจริงเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปครับตรงนี้จะเป็นเรือรับรองที่ประทับภูไฟลมครับเรือรับรองครับครับผมเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านองค์พาครับเสด็จท่านได้ทรงงานที่อุดรนะครับแล้วก็ท่านได้เสด็จมาประทับที่นี่กับทีมงานคณะอัยการครับในช่วงปีใหม่นานไหมครับกี่ปีก็ประมาณสัก3ปีที่แล้วครับนี่สามารถเข้าเยี่ยมชมข้างบนได้ไหมคะคือข้างบนเราไม่ให้เยี่ยมชมครับแต่ว่าจะถ่ายรูปบริเวณรอบๆได้ครับถ่ายรูปได้โอเคอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะภูไฟลมแวะมาข้างบนนั้นก็จะเป็นการท่องเที่ยวมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นการแบบเหมือนท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเหมือนแบบให้เด็กมาทัศนศึกษาแล้วก็มีการแบบมาอบรมนู่นนี่นั่นแบบพักค่ายพักแรมแล้วก็มีที่สำหรับนักท่องเที่ยวให้แบบเหมือนแบบมากางเต็นท์ได้อะไรเงี้ยก็มีจุดบริการข้างบนก็บรรยากาศดีแล้วก็ แต่ว่าเมื่อวานนี้แบบก่อนที่เราจะลงมาคือมีฝนนิดนึงก็ถ้าใครมาอุดรก็อยากไปที่นั่นก็แนะนำครับก็อากาศดีครับได้ไปดูธรรมชาติ